สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคุณแอร์แบ็กเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาคุณแอร์แบ็กไปเชือดอยู่ที่ป่าหน่อไม้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าหน่อไม้มันจะมีไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ชาวบ้านปล่อยวัวขึ้นภูเขานะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่าจะมีหรือไม่มีนะครับการเดินทางวันนี้ก็2พนอนะครับสมุนผมไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะว่ากินหมดแล้วสมุนผมไม่กินหมดแล้วสมุนผมสงสัยน่าจะขึ้นภูเขากับลุงผมนะครับก็เลยไม่ได้มาด้วยปกติถ้าได้ยินเสียงรถผมปุ๊บก็คือจะมาเลยแต่วันนี้คงน่าจะขึ้นภูเขานะฮะปะติดตามการเดินทางของพานหมีได้เลยนะครับผมผักหวานนี่เดินขึ้นมานี่เต็มเลยนะครับบอกเลยนี่ผักหวานนี่เฮ้ยยอดนี่เหลือเยอะนี่เยอะ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 นี่ก็คือมีคนเก็บอยู่ตลอดมันก็เลยออกอยู่ตลอดไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะฮะนี่ต้นนี้ก็ยอดยังสวยนะฮะบ้านคุณมีไหมมันไม่ค่อยมีคนเด็ดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมียอดใหม่ละบ้านผมยังมีอยู่นะยังหาได้อยู่ก็คือถ้าอยากกินใส่แกงไก่ก็คือเดินขึ้นมาก็ได้กินละเออมาเด็ดเอาเลยเนาะนี่ยอดใช่ฮะยอดสวยมากนะครับนี่ก้อนอ่อนเลยแต่ผมเสียดายอีกต้นใหญ่ต้นนู้นครับเพราะว่าเขาขุดเอาไปขายแล้วเสียดายมากต้นนั้นน่าจะได้ประมาณ 1,500 ผมมอดูนะถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ล่ะต้นเล็กๆก็ประมาณ100แต่เฮ้ยแต่ว่าเขาขาย200นะโอ้จริงๆไม่น่าขุดไปหรอกให้มันอยู่ในแล้วไม่คือคนให้หลายๆคนได้กินนะคนที่ขุดนะเขาแค่อยากได้เงินเขาก็ไม่ได้คิดแบบเราใช่แล้วก็การขุดผักหวานนี้เอาไปมันค่อนข้างจะเสี่ยงก็คือเสี่ยงในที่นี้ก็คือบางทีเอาไปมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนี่เสียดายมากๆปล่อยไว้ให้ผมเก็บดีกว่าเพราะจะได้ไม่เดินเก็บไกลอะไรวันนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เอาผักหวานมาเลยเนาะใช่เราไปหาหน่อไม้ดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเดินทางเข้าป่าครับผมอันนี้ก็คือรังของชันลงนะผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับออกมาใหญ่มากเลยนะครับจริงๆคือมีความยาวยาวกว่านี้อีกนะครับผมนี่ข้างในก็จะเต็มไปด้วยตัวชะนรงค์นะครับบ้านผมนิยมเอาไปทำแคนะผมไปตาบรอยรั่วของเรือหรือว่าของไม้ชนิดต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็คือกล้วยไม้กำลังออกดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเอื้องเอื้องดอกมะขามจ้ะอ๋อนี่คือเอื้องดอกมะขามจ้ะโอ้โหนะครับนี่กำลังออกดอกสวยๆเฮ้ยถ้ารอมันออกดอกแล้วมาดูนี่กลิ่นมันก็จะหอมๆดีวะหอมนิดนึงอืมนะนี่บ้านพันธุ์มีกล้วยไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะผมเดินขึ้นมาก็คือเจอกล้วยไม้เลยแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันอยู่ในต้นหนามนะครับนี่พันธุ์มีก็เพาะแต่ต้นหนามนะครับหนามเยอะเหมือนกันนะฮะอย่ามาปีนเล่นนะครับแต่ว่าผมถือมีดมาด้วยผมจะตัดทิ้งให้หมดเลยต้นผักติ้วเอ้ยแต่ว่าต้นผักติ้วนี่บ้านผมพันแล้วก็เอาไปใส่เอายางผักติ้วน่ะไปใส่ตรงบริเวณเท้าแตกนะส้นเท้าแตกนี่ประมาณ1ไดก็คือทามันก็จะรักษาแผลที่มันแตกในเท้าได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆมันก็หายแล้วอันนี้คือผมเห็นแล้วก็คือแม่ผมนะแม่กับป้าผมส้นเท้าแกแตกเนาะแกก็เลยมาพันทิ้งไว้1คืนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เอายางตี้นะครับไปทาบริเวณตรงส้นเท้านะครับหายปิดเลยแต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะมันจะไม่หายปิดแบบเห็นผลชัดเจนมันก็ต้องเผื่อแผลมันจะซึมซับนะฮะถ้าหายปิดเลยก็คือมายากลละอันนี้คือต้นสมุนไพรนะฮะก็คือจะเป็นชื่อว่านมหากาศนะครับนี่รักษาปวดผื่นคันตามร่างกายแก้พิษไข้ได้ด้วยเลยก็คือแพ้อากาศแบบแพ้อากาศคือจังไรดีอะลมเนาะพิษลมจังขีนะลมพิษเหมือนผื่นเป็นปวดผื่นคันนะครับก็จะเอาไปต้มนะครับผมบ้านผมจะใช้เป็นสมุนไพรเอาไปต้มเพื่อที่จะแก้พิษปวดผื่นคันนะฮะสมุนไพรก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็คือกำลังศึกษาอยู่นะครับแต่ก็ศึกษาแบบชาวบ้านนะครับผม
แต่ถ้าเป็นวิชาการก็คือไม่มีนะครับอันนี้สอบถามมาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่านะครับว่าเขามีสมุนไพรในการรักษาตัวยังไงนะครับเวลาเกิดอาการป่วยเจ็บป่วยปวดผื่นคันไข้อะไรประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เดินทางมาประมาณ200เมตรนะครับผมก็มาเจอหน่อไม้แล้วครับหน่อไม้หน่อแรกแหกหมานะครับนี่เห็ดเพาะ2ดอกนะครับผมโอ้โหเจอแม้กระทั่งเห็ดเพาะใช่คุณจะไปแกงใส่อะไรฮะแกงใส่หม้อครับผมโอ้ยอ่ะแกงเห็ดเพาะใส่หม้อเรียกผมมาอะไรอ๋อหน่อไม้นี่ผมมาเจอหน่อไม้นะฮะเฮ้ยสับทำไมเป็นแบบนี้เขาเอิ้นหน่อไม้โหมันกินได้มั้ยกินได้เหรอผมเอาไปกินตลอดอ่ะจัดการเดี๋ยวผมจะหักให้ดูนะฮะหักเอาเลยไม่ใช้มีดป่ะอ๋อใช้มีดมันสะมือเลยฮะนี่โอ้เอออ่อนๆเลยมันอ่อนแต่ว่าอันนี้เคลื่อนมันหมดเจาะหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแมงๆนะแต่ว่ากินได้คือเก่าเขาก็ต้องใบตรงที่มันช้ำออกอันนี้เราต้องต้มก่อนไหมมันขมไหมเนี่ยบอกก็ขมแล้วเนาะบอกสักการ์ดเบิ้งได้ไหมเอ้าพานหมีบอกว่าไม่ขมนะโหโหดเกินเออไม่ขมนะจะลองดูบอไม่ขมนะแต่ว่าถมทิ้มอย่างไวตอนนี้ก็คือเหงื่อไหลไข่ย้อยแล้วนะครับผมเราต้องปีนตรงนี้ขึ้นไปนะครับไต่โขดหินขึ้นไปจนสุดนู่นนะครับข้างหน้านู่นนะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไหลถ้าสะดุดไหลลงไปนี่ก็คือตกหน้าผาเลยนะครับผมนู่นคุณในแบ็กสายโหดนะฮะโหดแบบกิ้งนะฮะหนทางก็ค่อนข้างจะลาดชันนะครับกว่าจะถึงข้างบนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าถึงแล้วก็คือแบบสุดยอดมากอันนี้คือเป็นภูเขาที่พาคุณแอร์แบ็กมาเชือดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสรุปคุณพาผมมาเชือดหรือคุณเชือดตัวเองผมพาคุณมาเชือดครับผมจริงๆคือผมมีที่หาอยู่แล้วนะแต่ว่าผมอยากพาคุณมาเชือดตรงบริเวณนี้เฉยๆคุณก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่านอนไม่พอนะฮะมีบอกก่อนนี่อันนี้ก็คือผลไม้ป่านะครับนี่รสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะครับเวลามันสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่สุกนะครับแต่ว่าผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับว่ามันเป็นหมากอะไรนะครับแต่กินได้นะครับเป็นผลไม้ป่าที่หากินได้ในช่วงนี้นะครับหน่อไม้ผมก็ยังไม่เจอนะครับผมเพิ่งได้หน่อเดียวเพราะว่าตรงบริเวณนี้คนหาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยยังไม่ได้ตรงนี้ก็มีแต่คนหักเอาไปแล้วนะครับกอนี้ก็ต้องขยับพื้นที่หาขึ้นไปอีกข้างบนนะครับดอกแรกแหกหมานของปีนี้ของภูลูกนี้นะครับผมตรงนี้คือเป็นสถานที่ของเห็ดไม่มีเจ้าของนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดใครนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอเห็ดละโงกนะครับผมโอ้โหมันหมานเห็ดละโงกนะครับแต่ว่ามันเท่าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้เห็ดละโงกดอกแรกแห้งหมานเฮ้ยดอกที่2ครับผมโอ้โหเห็ดละโงกเหลืองนะครับนี่ป๊าดวันนี้ก็มาเจอเห็ดละโงกเหลืองนะครับมันหมานเลยครับเดี๋ยวผมก็จะหาเลาะตรงบริเวณนี้นะครับเผื่อว่าจะเจอเห็ดอีกนะครับป๊าดโอ้โหเห็ดดอกนี้ก็คือศัตรูกินแล้วนะครับผมซึ่งเป็นบ้งกือนะครับที่มากินเห็ดแหว่งไปข้างนึงนะครับผมนี่จะเป็นเห็ดละโงกเหลืองนี่ตรงบริเวณนี้ก็จะได้สีดอกนะครับแต่ว่ามันเล็กเกินนะครับมาหาทั้งเห็ดหาทั้งหน่อไม้นะครับวันนี้ครับผมเอาเห็ดกันนะครับนี่อันนี้ก็คือเห็ดละโงกเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสุ่มดอกน้อยๆมันนะครับนี่อันนี้ก็คือดอกน้อยเลยอันนี้เป็นเห็ดชุดแรกนะครับผมที่ได้ของภูลูกนี้นะครับนี่น้อยมากนะครับผมเล็กจริงๆนี่ตรงนี้ก็คือเล็กนะครับเล็กเหมือนกันโอ้โหมันแคะมากๆเลยนะครับโอ้
โอ้โหมาเจอเห็ดอีกแล้วครับผมเจอเห็ดอีกแล้ว เราเปลี่ยนจากหาหน่อไม้เป็นหาเห็ดดีกว่าไหมผมก็ว่าอยู่นะฮะมาหาหน่อไม้เดี๋ยวเจอเห็ดเป็นงูเหลืองอ่ะจัดการเลยพันนี่โอ้ยมันอยากเข้าแล้วเนาะดูสิผมห่อเห็ดเหมือนห่อข้าวเลยนะนี่ป๊าดจัดไปโอ้ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้นะฮะคนมันหมานไม้ก็ได้แค่นี้เองไม้ก็คือผมนะไม่หล่อแต่หมานผมไปดีกว่าโฆษณาตัวเองตลอดนะใช่ไม่หล่อแต่หมานนะฮะแสดงว่าเห็ดป๊าครับผมหาหน่อไม้กันต่อนะครับหลังจากที่ได้เก็บเห็ดเมื่อกี้นะครับผมก็จะหาเลาะหน่อไม้ตรงบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับนี่ก็จะมีทั้งป่าหน่อไม้แล้วก็ป่าเห็ดนะครับตรงบริเวณนี้ดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ป่านะครับนี่ถ้าเป็นช่วงฝนตกชุมๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีแต่ดอกไม้สีชมพูเต็มเลยนะครับเป็นป่าดอกไม้ทั้งหมดนะครับนี่ก็เริ่มออกแล้วนะครับผมดอกไม้ป่าก็เริ่มออกแล้วนะครับนี้อันนี้ก็จะสีแดงครับดอกไม้นี้สีแดงก็จะเป็นโยงเป็นสร้อยลงมานะครับซึ่งสวยมากๆเลยนะครับผมโอ้โหหน่อนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนะครับผมนี่ยาวและใหญ่เหมือนกันนะฮะโอ้โหใหญ่จริงเดี๋ยวผมก็จะหักแล้วฮะโอ้โหเสียงดังแอดเลยนะครับผมอันนี้คือถ้าได้มาแล้วก็คือใบ้เลยนะครับเพราะว่าผมมีมีดจากคุณแอร์แบ็กนะครับผมก็จะใบ้ตรงบริเวณนี้เลยเพื่อที่จะไม่ให้มันหนักนะครับผมนี่หน่อไม้สวยๆเลยนะครับผมนี่เป็นป้องสวยๆนะฮะแล้วก็จะตัดทิ้งนะครับตรงบริเวณที่เป็นปลายนะครับผมนี่หน่อไม้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่มันกำลังออกใหม่นะครับนี่แต่ว่าก็คงไม่ได้เอานะครับผมเพราะว่ามันยังสั้นอยู่ต้องรอให้มันยาวค่อยเอานะครับนี่ถ้ายาวแบบนี้ก็จะเอาแต่ว่านี้ก็คือผมหักไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อเล็กมันนะครับผมนี่หน่อเล็กมากก็จะใบคาตรงนี้เลยนะครับนี่ได้2ยอดแล้วครับ2หน่อแล้ววันนี้โอ้ตัวนี้ก็เจออีกแล้วครับผมนี่โอ้โหหมานจริงๆครับผมอันนี้คือใช้มีดสักเลยนะครับปาดนู่นครับผมก็ยังมีอีกนะปูหน่อนั้นให้ใหญ่ครับผมโหหน่อนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมฟังจากเสียงนะครับโอ้โหมือโดนหินเลยนะครับผมโอ้ยผมน่าจะเอามีดสักเอานะครับผมโอ้ยมันแข็งแล้วนะครับหน่อนี้มันยาวมันก็เลยแข็งนะครับตอนนี้ก็คือแยกทางกันหาหน่อไม้กับคุณแอร์แบ็กนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าคุณแอร์แบ็กก็ไปหาหน่อไม้อยู่ตรงบริเวณไหนนะครับผมก็มาอีกทางคุณแอร์แบ็กก็ไปอีกทางนะครับผมนี่ครับผมหน่อไม้ก็มาเจออีกแล้วนะครับหน่อหนึ่งโอ้โหหน่อนี้ก็แจ่มๆนะครับผมหักเสียงดังตับเลยนะครับผมไปหาต่อนะครับผมโอ้โหมาเจออีกหน่อนึงแล้วครับตรงบริเวณนี้โอ้โหสวยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หักนะครับผมฉ่ำๆนะครับผมสองหน่อแล้วตรงบริเวณนี้มาเจออีกแล้วครับผมป๊าดอันนี้จะเป็นสองหน่อนะครับตรงนี้ก็หน่อมันใหญ่แล้วนะครับผมเหลือหน่อน้อยนี้อ้าวหักเสียงดังแอดเลยนะครับผมอันนี้ก็หน่อใหญ่ไม่รู้ว่าจะหักได้หรือเปล่านะครับได้เหมือนกันนะครับน่าจะมีอีกหน่อหนึ่งโอ้ยแต่ว่าวัวกินนะครับผมหน่อนี้ก็คงไม่ได้เอาหน่อนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมหมานมากๆเลยครับอยู่ตรงบริเวณนี้ผมได้หลายหน่อแล้วนะนี่เนี่ยตรงนี้ก็มีนี่ก็มาเจออีกแล้วนะครับผมโอ้ยหน่อไม้นี่
หน่อนี้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหอื้อหือหน่อไม้ผมหักเสียงดังตับตับเลยนะครับผมบอกเลยไม่คือผมเป็นคนหมานนะโอ้โหหมานนี่เหมือนกันนะตรงบริเวณนั้นโอ้ป้าได้เต็มถุงเลยโอ้โหโหดเกินไอ้หมานนะโอ้ได้ไม่กี่ดอกไม่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้นี่ผมป้าใส่ถุงนะโหดเกินหมานอยู่หมานอยู่อันนี้คือหาแป๊บเดียวนะตรงบริเวณขึ้นมาน่ะมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าขึ้นมาแล้วก็คือหายเหนื่อยถ้าเห็นหน่อไม้เยอะๆแบบนี้นะก็คือมันจะมีเป็นกลุ่มเลยนะใช่ไม่มันจะมีแค่ตรงบริเวณนี้ถึงหน้าผายาวขึ้นไปอีกนะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะโอ้ยับขึ้นไปอีกผมนี่เหนื่อยหอบรอแล้วนะครับแค่เห็นดอกไม้ก็ตื่นเต้นรอแล้วนะนี่คือขอแค่เราขยันมาหาเนาะใช่ขยันมาหาได้กินนะครับดอกไม้นี่มีแน่นอนโอ้หน่อไม้แค่จอดรถปั๊บขึ้นปั๊บนี่ได้แล้วก็เป็นวิธีชีวิตการหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะเฮ้ยข้างหน้านี่ๆๆๆๆโอ้โหหน่อเล็กหน่อน้อยๆผมก็จะเอานะครับผมคนไม่หล่อแต่หมานนะผมล่ะโอ้คุณมันขี้กระหลืนให้คำนิยามของคำว่าขี้กระหลืนหน่อยอันนี้ผมก็ได้มาจากคุณนะครับว่าขี้กระหลืนคืออะไรความหมายผมก็ไม่รู้ผมได้ยินแต่คุณบอกว่าขี้กระหลืนขี้กระหลืนผมเลยพูดตามนะฮะท่านหนีออกไปหมดแล้วหรือเปล่าแถวนี้ไม่ผมยังไม่มาหาตรงบริเวณนี้ผมเจอแล้วดันน่ะสายเฮ้ยหมานนึงเลยนี่หมานเหมือนกันโอ้จริงๆเราต้องเอาเสียมมานะทำไมคุณหมานนึงเลยอ่ะมีคุณนี่ผมรอแล้วก็หากินมาโอ้ยเหมือดเมืองนะครับผมด้านหน้ามีอีกเยอะผมเยอะหนุนข้างบนก็มีนะฮะมากับผมวันนี้ก็มาหาอยู่หากินนะครับมาหาหน่อไม้นะผมนี่ตอนนี้ได้เยอะแล้วนะครับผมนี่อันนี้ภาษากลางไม่มั่นใจน่าจะเรียกว่าไผ่รวกนะครับนี่หน่อสวยๆนะครับการหาก็อันนี้คือเราขึ้นมาหาบนเขานะครับนี่นะนี่ครับผมหน่อสวยๆครับมันหมานครับผมโอ้โหหน่อนี้ก็ยาวแล้วนะครับผมแต่ก็เอานะครับผมนี่ยาวแบบนี้ก็เอาน่าจะกินอร่อยนะครับแต่ว่าไม่เคยเอายาวขนาดนี้นะครับไปหากันต่อครับผมก็แยกทางกับคุณไอ้แบ็คเหมือนเดิมนะครับคุณไอ้แบ็คก็ลงไปข้างล่างแล้วนะฮะก่อข้างหน้านะอาจจะมีอยู่นะโอ้หน่อไม้หลายอยู่แต่ทางเทิงนะแต่ว่าทางเทิงเนี่ยยังเหมือดละโอ้โหมาเจออีกแล้วครับผมหน่อไม้ทางเทิงนี่หน่อไม้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหน่อสวยมากครับผมใหญ่แล้วก็สวยอีกนะครับผมโอ้โหแต่ว่ามดก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็คือหักปุ๊บก็คือต้องรีบไปเลยนะครับไม่งั้นมดนะครับโอ้โหหน่อนี้สวยๆเลยนะครับผมไม่หล่อแต่หมานเช่นเคยนะครับนี่ครับผมโอ้ยมันหมานคือเก่าต้นบอนก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่บอนป่าเยอะมากนะผมซึ่งลายแต่ละลายก็ไม่เหมือนกันนะครับบางต้นก็ไม่มีลายนะครับบางต้นก็มีลายซึ่งลายแต่ละลายนี่ก็สวยไปคนละแบบนะครับนี่ก็จะออกลายแบบสีขาวๆนะครับเหมือนลายทหารเลยนะครับนี่สนิทเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะนี่บอนด่างลายด่างเยอะมากสมุนไพรก็มีนะครับผมตรงบริเวณนี้มีทั้งหน่อไม้ด้วยนะครับโอ้โห2หน่อนะครับนี่แต่ว่ามันค่อนข้างจะยาวนะครับผมก็จะน่าจะเอาไปใบเอานะครับใบเอาก็จะได้อยู่เป็นป้องครับแต่ถ้าเป็นยอดก็คงไม่ได้แล้วถ้าป้องก็ยังคงได้อยู่มาครับผมเอาหน่อไม้ด้วยกันครับหน่อสวยๆเลยนะครับก็จะใส่ถุงครับนี่ก็จะแย่ลงไปในถุงเลยนะครับ
ผมไม่ได้ถือมีดมานะครับแล้วก็ไม่ได้ถือถุงมาเพราะว่าลืมถุงนะครับก็เลยต้องใส่กระเป๋านะครับไปหาหน่อไม้กันต่อครับผมเดินมาตรงบริเวณนี้ป่าก็ค่อนข้างจะรกนะครับผมรกแล้วก็ค่อนข้างจะทึบด้วยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศนะครับผมอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะมืดครึ้มก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับผมเต็มถุงนี้ก็พอนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเต็มถุงผมแล้วแล้วก็จะเอาไปใบ้นะครับผมใบนี้ก็คือปอกนะผมปอกหน่อไม้บ้านผมเรียกว่าใบใบหน่อไม้โอ้โหมันยาวแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ไปใบเอานะฮะโอ้โหมันหมานะฮะลำใหญ่มากนะฮะผมก็ไม่กล้าจับนะครับผมกลัวมันคันมือนะครับโอ้โหสูงท่วมหัวผมเลยครับต้นบุกโอ้เขาน่าจะเอาไปกินแกงใส่หน่อไม้นะครับเดินมาตรงบริเวณนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตรงบริเวณนี้สงสัยคนปีนขึ้นนะครับผมก็เลยไม่มีหนามนะครับแต่ตรงนี้คือมีหนามนะสงสัยเขาปีนขึ้นไม่ได้นะครับก็เลยหนามค่อนข้างจะเยอะโอ้มาเจออีกแล้วครับผมหน่อไม้สวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อน้อยๆมันนะครับหน่อเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นหน่อใหญ่นะครับผมก็จะหักเอาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังจากเสียงครับผมบาดหมานมากๆเลยนะครับวันนี้มีก็มีนะครับผมนี่ก็คือหน่อสวยๆเลยนะครับเสียงดังออดเลยนะครับหน่อมาอีกแล้วครับผมหน่อนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอุ้ยหน่อนี้สวยมากครับมันหมานเลยนะฮะผมเขาก็เต็มไปด้วยหน่อไม้แล้วนะครับตอนนี้ยัดก็ไม่อยากจะลงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาเจอหน่อไม้อีกแล้วนะครับผมปาดมันหมานครับผมวันนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นหน่อเล็กๆมันนะครับที่อย่างสั้นๆอยู่ผมก็จะไม่เอานะครับนี่ประมาณ2หน่อ3หน่อครับ4หน่อโอ้เยอะจริงๆครับตรงบริเวณนี้ก็คือป่าหน่อไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าผาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เดินไหลๆเขาไปนะครับถ้าเดินมาตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะระวังนะครับผมส่วนมากจะเป็นหน้าผาทั้งหมดนะครับนู่นตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปยังหน้าผานะครับผมเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆนะตรงบริเวณนี้พี่ยางพี่ยางป่าลาดป่าหน่อไม้ทางที่ดีคือทางลาดยางนะครับอันนี้คือลาดไปด้วยป่าไผ่ถ้ามีเตนผมอยากคิดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเตนมันจะฟาดเราเมื่อไหร่นะครับหลังจากที่เตนไล่ผมแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ก็มาถึงหน้าผาจุดชมวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ดอกไม้สีชมพูเยอะมากโอ้เหมือนเป็นอุปกรณ์เอาพึ่งของชาวบ้านนะนี่ใช่ไหมแมนอุปกรณ์เอาพึ่งของชาวบ้านเขาใช้อันนี้แล้วได้ใช้เครือตัวเองนะดึงเครือไม้ดึงลงไปข้างล่างนู่นบันไดเขาหุ่นโอ้โห
ูแบบนี้ผมไม่กล้าลงไงโอ้ดอกไม้สวยมากครับผมสีชมพูเหมือนดอกซากุระเลยนะครับถ้ามาในอีกช่วงที่อีกช่วงนึงนะประมาณอาทิตย์หน้านี่ดอกมันก็จะเต็มกว่านี้อีกนะโอ้เต็มโอ้มันมีหลายต้นมันมีหลายต้นนี่จะเป็นหน่อไม้นะครับผมในส่วนที่ผมได้นะฮะเยอะมากผู้ไม่รู้ว่าเห็ดผมยังมีชีวิตอยู่อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยังอยู่นะฮะนี่หน่อไม้มีแต่หน่อสวยๆนะครับผมก็จะมาใบตรงบริเวณนี้นะครับใบหรือว่าปอกหน่อไม้นะครับกับการชมวิวหน้าผาไปด้วยนะครับแล้วก็ชมดอกไม้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมดอกไม้ให้ดูนะครับนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเห็นจุดชมวิวได้อย่างชัดเจนนะครับผมลมก็เย็นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือลมแรงมากๆนะครับนี่เห็นอ่างเก็บน้ำ2อ่างเก็บน้ำนะครับผมนู่น1 2แล้วก็อ่างเก็บน้ำอีกอันนึงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมโอ้โหวิวผมตอนนี้ก็จะเป็นการใบหน่อไม้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเขาเอิ้นมันอย่างภาษากลางมันเอากลับสะดวกประมาณนั้นเนาะก็คือให้มันเล็กนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการเอากลับนะครับผมเพราะมันหนักเนาะใช่เพราะว่ามันหนักมากนะหน่อไม้นี่ก็คือถ้าเอาเป็นกระสอบก็ได้นะผมส่วนผมกับคุณแบ็คก็ได้คนละถุงนะครับเราเอาแค่นี้แหละเอาแค่พอกินใช่เอาแค่พอกินเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปขายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายอยู่สักวันนะไม่ใช่สักวันสิก็คือน่าจะอาทิตย์หน้าให้มันออกเยอะๆก่อนนะครับตอนนี้ก็คือมันยังออกไม่มากนะครับแต่ก็เก็บได้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่ามันจะออกไม่เยอะนี่เอ้าบอกเอาน้ำมันออกคำนี้ไงบางคนก็ไม่ออกอ๋อบางคนก็ออกนะครับนี่เปลือกขาวๆก็บางคนก็ออกนะครับนี่ก็จะได้แบบขาวๆสวยๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสาวๆขาวๆสวยๆอวบอึมเนี่ยน่าสเปคคุณครับเอาบอกโอ้ยนี่เป็นการปอกหน่อไม้ชิวๆนะฮะอยู่บริเวณริมหน้าผาชมวิวไปด้วยนะใช่ชมวิวดอกไม้ไปด้วยนะครับของผมน่ะบ้านผมเขาขายประมาณ 4-5 หน่อ20บาทก็จะหน่อประมาณนี้ประมาณ 5-6 หน่อประมาณนี้เนี่ย20บาทนะฮะโอ้ยเมื่อก่อนเต็มถุง20บาทคงยังไม่ซื้อนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเต็มถุงก็คือ20บาทนี่คนแย่งกันเลยนะบอกเลยจวดๆเลยครับผมครับผมสำหรับผมพานหมีนะครับกับคุณไอแบ็กก็ได้หน่อไม้คนละถุงนะฮะนี่โอ้หน่อไม้เยอะมากๆนะอันนี้ก็คือเหลือจากการใบ้นะครับจริงๆคือยังเหลืออีกอยู่ข้างล่างนะครับว่าจะหาเลาะลงไปแต่ว่าจะปิดคลิปก่อนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางของพานหมีนะครับโดยช่องทางเพจ Facebook นะครับพานหมีหนีเข้าป่าอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกัน EP หน้าครับผม EP หน้าไอ EP หน้าเห็นยังฮะ
EP หน้าเดี๋ยวรอเห็ดออกก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยว EP หน้าผมจะหลอกล่อคุณแอร์แบ็กมาเก็บเห็ดนะครับผมเห็ดกำลังเริ่มออกนะฮะนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปยังไม่ได้เคลียร์นะเมื่อวานน่ะหลอกล่อผมมาผมบอกว่าฝนไม่ตกนะครับผมขับรถมาในเปียกนะผมว่าชุดผมก็ไม่ได้เอามาเปลี่ยนผมต้องอยู่เปียกๆนะเป็นชั่วโมงกว่าชุดจะแห้งนะไม่คือผมไม่ใช่พยากรณ์อากาศนี่พานี่ว่าฝนไม่ตกผมขับรถมาเนี่ยฝนตกหนักมากผมบ้านผมบรรยากาศมันดีฝนดีสนุกว่าเปียกนะวันไปครับผมเจอกันทริปหน้า